ผมอายุ77อืมสงสัยเรื่องสมรรถภาพทางเพศของตัวเองเหมือนกันเคยจะไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแต่ว่าอยากขอคำแนะนำก่อนว่าวัย77เนี่ยจะมีความสุขทางเพศตามอัตภาพได้ยังไงบ้างมันก็เป็นนิยามอัตภาพแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะพี่ต่างเพราะว่าคส่มะัยหนุ่มๆเขาเรียกว่าพื้นฐานแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันคค่งะไม่ได้มีบรรทัดฐานแน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของวัย77เนี่ยก็ถือว่าอายุยืนนะก็ถือว่าอายุยืนสําหรับคนผู้ชายการดูแลก็ทั่วไปเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการการออกกําลังกายการนอนหลับอันนั้นมันเป็นปัจจัยสําคัญค่ะดูแลตัวเองให้ไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันซึ่งพออายุเยอะเนี่ยบางทีก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้เนาะทำให้เป็นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันสูงได้คซึ่ง่ะถ้าสมมติเป็นไปแล้วเพราะมันเป็นความเสื่อมตามอายุเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่ดูแลให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ได้รุนแรงเกินไปนะจนก่อให้เกิดโรคหรือว่าความเสี่ยงอย่างอื่นซึ่งจะยิ่งทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงแล้วก็มีผลต่อเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกสมรรถภาพทางเพศคก่ับะความแข็งแรงของหัวใจเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดเหมือนกันเหมือนมันจะไปด้วยกันก็ดูหลักพื้นฐานสําคัญของสุขภาพแบบนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเช่นหลังเร็วไม่ค่อยแข็งตัวพวกนี้อายุ77เนี่ยฮอร์โมนตกแล้วแน่นอนหมอฟันธงน้อยคนที่จะอยู่ในระดับที่มันเหมือนกับตอนหนุ่มๆนะวัย30ยังไงมันตกลงไปแบบครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วเนาะคซึ่่งะถ้าเกิดว่าการตกลงของฮอร์โมนอันนี้มันส่งผลทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เนาะอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยสามารถให้การรักษาได้อยู่แล้วนะคะมียาที่เหมาะสมค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าก่อนที่จะไปหาตัวช่วยหรือว่าไปพบคุณหมอขอใช้ตัวช่วยเนี่ยการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเนาะที่จะต้องดูแลให้ดีก่อนแล้วก็พอเราไปใช้ตัวช่วยอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คุณหมอก็จะได้ใช้ยาน้อยลงนะคะค่ะ